You are listening to The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง The Library Test ครับในเอพิโซดนี้ผมอยากมาพูดคุยถึงเรื่องของทัศนคติผมมีโอกาสได้นำบทความหนึ่งที่คุณแคโรลเดเวกเป็นผู้เขียนหนังสือ Mindset ครับใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตามีครั้งหนึ่งเขาได้พูดขึ้นเวที TED Talk ซึ่งสิ่งที่เขาพูดผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเราสามารถแบ่ง Mindset ของคนได้เป็น2ประเภทซึ่งเราจะมาถอดบทเรียนกันใน TED Episode นี้ครับ Struggling students So let's talk about equality In our country there are groupsOf students who chronically underperform. ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ให้การสนับสนุนรายการเทสของ The Library ผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสได้ทำแล้วได้ผลตอบรับที่ดีมากๆสามารถส่งตอบผลประโยชน์ความรู้เหล่านี้ให้กับคุณผู้ฟังได้หลายคนผมเชื่อว่านี่เป็นการเรียนรู้ที่เราชอบมากๆเพราะว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเวที TED Talk ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกเราได้นำงานวิจัยเราได้นำความรู้ต่างๆมาซึ่งผมเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพพอสมควรครับในหัวข้อของวันนี้ครับ The Power of Believing That You Can Improve หลังจากนี้จงเชื่อว่าคุณพัฒนาตัวเองได้นี่คือพลังของการเชื่อว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนก็ตามคุณอาจจะมีความเชื่อว่าพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเอาชนะได้คุณอาจจะมีความเชื่อว่าต้นทุนชีวิตของเราคือสิ่งที่กำหนดตัวตนของคุณในอนาคตสำหรับบางคนอาจจะคิดแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าคนที่มองเห็นโอกาสคนที่เชื่อว่าตัวเองประสบความสำเร็จจะมองอีกมุมมองนึงครับต่อให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันแต่ความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกันนี่แหละจะทำให้คนทั้งสองคนมีอนาคตของชีวิตที่เปลี่ยนไปคนละทางครับนี่คืออนุภาพของคำพูดที่คุณจะต้องพูดกับตัวเองมันคือสิ่งที่ทรงพลังกับจิตใต้สำนึกอย่างไม่น่าเชื่อคุณผู้ฟังเลือกคำพูดแบบไหนครับระหว่างคุณเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จกับคุณเป็นคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่า2ประโยคนี้ผมเติมเพียงคำเดียวไปคือคำว่ายังครับซึ่งความรู้สึกที่เราได้จาก2ประโยคนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่าง2ประโยคนี่แหละครับมันคืออนุภาพของคำพูดคือคำว่ายังมันคือคำกล่าวที่คุณแคโรลกล่าวเปิดหัวข้อการสนทนาครับจากนั้นเขาจึงได้กล่าวว่าตัวคุณแคโรลเองเขาได้ยินเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมปลายในชิคาโกแห่งหนึ่งสถานที่นักเรียนต้องสอบผ่านรายวิชาจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะสามารถจบการศึกษาได้และถ้าพวกเขาสอบไม่ผ่านรายวิชานั้นๆผลคะแนนที่พวกเขาจะได้รับคือคำว่ายังไม่ผ่านคุณผู้ฟังลองคิดว่าตอนที่คุณยังอยู่ในโรงเรียนเวลาคุณสอบตกเขาก็จะเขียนว่าคุณได้ F คุณได้0หรือว่าคุณไม่ผ่านแต่โรงเรียนนี้ครับเขาเลือกที่จะใช้คำว่านักเรียนคนนี้ยังไม่ผ่านครับเขาใช้คำว่ายังไม่ผ่านเพราะแทนที่คุณครูจะใช้คำว่าสอบตกแต่เขาเลือกที่จะใช้คำว่ายังไม่ผ่านแทนนี่แหละครับมันทำให้ทัศนคติของนักเรียนมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกดังนั้นคำพูดที่คุณใช้กับตัวเองตอนนี้เราจะมาทบทวนกันว่าคุณกำลังใช้ mindset แบบไหนและคุณแคโรลครับคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเพียงเพราะคำเดียวสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนได้เลยเพราะเปรียบเทียบกับคำว่าสอบตกคุณจะคิดว่าตัวคุณไม่มีความสามารถตัวคุณไร้ความหมายแต่ถ้าคุณได้คะแนนว่ายังไม่ผ่านคุณจะตระหนักได้ว่าคุณกำลังพัฒนาทักษะอยู่มันจะสร้างทางเดินไปสู่อนาคตที่ไปคนละทางครับคำว่ายังไม่ผ่านยังทำให้เธอตระหนักถึงช่วงวิกฤตในช่วงเริ่มต้นการทำงานของตัวเธอเองคุณแคโรเขายังเล่าต่อครับว่าตัวเธอเองอยากจะเห็นว่าเด็กๆจะรับมือกับความท้าทายและความยากลำบากอย่างไรเธอจึงลองให้เด็กอายุ10ปีครับได้เจอกับโจทย์ปัญหาที่ค่อนข้างยากสำหรับตัวเด็กนักเรียนเองจากการทดลองของคุณแคโรทำให้สามารถแบ่งแยกประเภทของกรอบความคิดหลักๆของมนุษย์ได้2ประเภทครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราต่างมี mindset อยู่2แบบเขาดูเด็กกลุ่มแรกที่มีปฏิกิริยากลับมาในด้านบวกจากการทำแบบทดสอบพวกเขาพูดทำนองว่าตัวเขารักความท้าทายหรือเด็กนักเรียนหวังว่านี่จะให้ความรู้มากขึ้นเด็กนักเรียนจะเข้าใจว่าพวกเขาสามารถพัฒนาความสามารถได้คนที่คิดแบบนี้จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ growth mindset ครับอีกกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มที่รู้สึกว่าเวลาเขาเจอปัญหาเขาจะคิดว่ามันคือความโศกเศร้ามันคือหายนะรูปแบบมุมมองต่อปัญหาแบบนี้คือมุมมองของกรอบความคิดแบบปิดกั้นหรือ fixed mindset ครับมันทำให้สติปัญญาของพวกนักเรียนตัดสินเพียงแค่ว่าสิ่งล้มเหลวของเขามันคือความล้มเหลวแทนที่จะรู้สึกถูกกระตุ้นด้วยพลังของคำว่ายังไม่สำเร็จพวกเขากลับจมลงไปกับความรู้สึกแย่ๆในปัจจุบัน
ซึ่งจากการสังเกตของคุณแคโรครับเขาสามารถสังเกตได้ว่านักเรียนที่เจอปัญหาจะตอบสนองแตกต่างกันได้2รูปแบบอย่างรูปแบบแรกเมื่อเราเจอความล้มเหลวเราอาจจะคิดว่าตัวเราไม่มีพรสวรรค์ต้นทุนเราไม่ดีเราเป็นคนที่ไม่ได้ฉลาดอยู่แล้วกับอีกคนนึงที่เขาเชื่อว่าถึงแม้เขาจะล้มเหลวตอนนี้แต่เขายังเข้าใจว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจมากพอเขาจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มคนที่มี growth mindset ครับพูดง่ายๆก็คือพวกเขาจะพยายามหนีจากความยากลำบากโดยการลงมือทำและเรียนรู้ให้มากขึ้นและแน่นอนครับเรื่องของทัศนคติ growth mindset หรือ fixed mindset ก็ตามจะเกี่ยวข้องกับสมองเขาได้ทำการทดลองครับนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวัดคลื่นไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆของสมองเมื่อนักเรียนได้เจอกับข้อผิดพลาดซึ่งคลื่นไฟฟ้าที่ได้ค่อนข้างน่าสนใจครับคนที่มี fixed mindset เวลาที่เจอกับปัญหาสมองของเขาแทบจะไม่มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นเลยพวกเขาเลือกที่จะหนีจากข้อผิดพลาดเหล่านั้นและไม่พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแต่อีกด้านหนึ่งครับคนที่มี growth mindset เขาจะมีความคิดที่ว่าความสามารถของเขาพัฒนาได้เสมอพวกเขามีส่วนร่วมกับปัญหาอย่างลึกซึ้งสมองของพวกเขาลุกโชนไปด้วยพลังของคำว่ายังไม่สำเร็จเขาเชื่อว่าเขายังไม่สำเร็จเท่านั้นเองและคลื่นสมองของเขาก็มีการตื่นตัวมากกว่าคนที่มี fixed mindset พวกเขาใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งพวกเขาคิดวิเคราะห์ข้อผิดพลาดพวกเขาเรียนรู้จากมันและแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นคำถามที่สำคัญที่ผมสนใจก็คือแล้วเราจะสร้างสะพานให้แก่เด็กรุ่นหลังหรือใครก็ตามเพื่อนำไปสู่กรอบความคิดแบบ growth mindset ได้อย่างไรผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณอยากจะเก่งอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตาม growth mindset สำคัญมากครับซึ่งอันดับแรกเราสามารถให้คำชมอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามหากคุณอยากจะให้ใครก็ตามมี growth mindset คุณต้องชมเขาครับชมด้วยความจริงใจที่ไม่ใช่การชมเชยความฉลาดหรือพรสวรรค์แต่คือการชมในการที่เขากล้ามีส่วนร่วมกล้าแก้ปัญหากล้าที่จะวางแผนชมในความมุ่งมั่นชมในความบากบั่นและจะสร้างเด็กที่อดทนและรับความผิดพลาดได้จากการชมในรูปแบบนี้ยังมีวิธีทางอื่นที่จะให้ผลตอบแทนไปสู่การพัฒนากรอบความคิดได้ครับเมื่อไม่นานมานี้คุณแคโรได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเกมคณิตศาสตร์ออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนกับการคิดว่ายังไม่สำเร็จในเกมนี้นักเรียนจะได้รับคะแนนสำหรับความพยายามการวางแผนและความก้าวหน้าพูดง่ายๆก็คือหากคุณได้รับโจทย์คณิตศาสตร์มาต่อให้คุณอาจจะแก้โจทย์ผิดแต่คุณยังได้คะแนนในเรื่องของความพยายามการวางแผนและคุณอาจจะยังได้รับคำปลอบใจว่าตอนนี้คุณแค่ยังไม่สำเร็จซึ่งโดยปกติแล้วครับในเกมคณิตศาสตร์ทั่วไปจะให้คะแนนเมื่อตอบคำตอบที่ถูกเท่านั้นสมมติว่าคุณผู้ฟังตอบเลขผิดคุณก็จะได้คะแนนที่ว่า0หรือว่าผิดพลาดแต่สำหรับเกมนี้ครับคุณแคโรเขาจะให้คะแนนกับกระบวนการคิดโดยบอกว่าถ้าเด็กคนนี้ยังไม่ผ่านโจทย์คณิตศาสตร์นี้เขาก็จะให้แค่คำว่ายังไม่ผ่านซึ่งเพียงแค่คำแค่นี้ครับจะส่งผลให้เด็กที่เข้าร่วมมีความพยายามที่มากขึ้นมีการวางแผนที่ดีขึ้นมีส่วนร่วมกับเกมในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเมื่อเด็กๆได้เจอกับโจทย์ที่ยากมากๆคำว่ายังเนี่ยแหละครับมันทำให้เด็กๆมีความมั่นใจมากขึ้นมอบวิถีทางสู่อนาคตทำให้เขาเข้าใจว่าความพยายามความอดทนจะทำให้เขาเปลี่ยนกรอบความคิดจะทำให้เขาเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมนั้นได้ซึ่งนั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่พวกเราพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือส่วนที่สุขสบายของตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเชื่อว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้เรารู้สึกอึดอัดอาจจะทำให้เราลำบากแต่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะสร้าง growth mindset ให้กับตัวเองเซลล์ประสาทของพวกเราจะสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์นี้เรื่อยๆจะส่งผลให้พวกเราฉลาดขึ้นครับและทีนี้บางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้มี growth mindset มาตั้งแต่เด็กๆเลยเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าคนอื่นๆหรือเปล่าทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมครับคุณแคโรอยากมาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างในประเทศของเธอครับก็มีกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์อย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นเด็กๆที่อยู่ห่างไกลความเจริญอยู่ในเขตชนบทซึ่งพวกเขาได้รับการดูแลที่ไม่ดีพอกับสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยและหลายคนก็คิดว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ผมเชื่อว่าในชีวิตเราก็น่าจะเจอคนที่มีความคิดที่ว่าชีวิตของเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้นทุนของเขามีน้อยหรือบางทีเราก็อาจจะเคยเป็นคนที่มีกรอบความคิดแบบ fixed mindset เสียเองแต่เมื่อคุณแคโรเดเวกครับได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกับการศึกษาได้สร้างกรอบความคิดให้เด็กรุ่นใหม่โดยมี growth mindset ด้วยความพยายามด้วยวิธีต่างๆทำให้นักเรียนครับเชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงต้นทุนของตัวเองได้และผลลัพธ์ก็คือชีวิตของเขากราฟดีขึ้นครับกราฟพุ่งขึ้นสูงมากๆอย่างไม่น่าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นคะแนนของการทำข้อสอบคะแนนของการวัดจิตพิสัยซึ่งผมสามารถพูดได้เลยก็คือความพยายามและแนวคิดในการมองอุปสรรคของเด็กกลุ่มนี้เปลี่ยนไป
ก่อนหน้านี้ความพยายามและอุปสรรคทำให้เขารู้สึกโง่และอาจจะอยากยอมแพ้แต่ตอนนี้ครับความเพียรและอุปสรรคทำให้พวกเขาเชื่อว่าเซลล์ประสาทของเขามีการเชื่อมต่อใหม่ซึ่งการเชื่อมต่อที่แข็งแรงนั้นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขานั้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีความทรหดมากขึ้นคุณไคโรก็ยังเล่าให้ฟังต่ออีกว่าตัวเธอไม่นานมานี้เห็นได้ชัดเลยว่านักเรียนที่มีความเชื่อว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงได้นักเรียนที่มี growth mindset เขาจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีและทำให้เขาได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านดีขึ้นอย่างชัดเจนครับคุณผู้ฟังน่าจะเห็นได้ว่าเพียงแค่การเปลี่ยนกรอบความคิดอนาคตก็เปลี่ยนแล้วครับจากนั้นมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่เขาเคยบอกไว้ว่าเพียงคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปเลยผมเชื่อว่าความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของทัศนคติที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี่ครับคุณแคโรเขาได้กล่าวทิ้งท้ายว่าเมื่อพวกเราได้รู้ความลับนี้แล้วอย่าให้เสียเวลาชีวิตไปกับการมีฟิกซ์มายด์เซตเพราะเมื่อเรารู้ว่าสติปัญญาสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กๆทุกคนควรทราบและให้พวกเขามีโอกาสได้เรียนรู้ได้ลงมือทำได้ปีล้มเหลวให้พวกเขาที่จะได้อยู่ในสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศที่เหมาะกับการพัฒนาอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความหมายอันทรงพลังของคำว่า growth mindset ครับคือความเชื่อที่เชื่อว่าพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่ก็เป็นบทเรียนจากเท็ดทอล์กของคุณแคโรล เดเวกที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้ผมเชื่อว่านี่เป็นเอพิโซดนึงที่ทรงพลังมากๆเพราะเรื่องของทัศนคติเราเข้าใจกันดีครับว่าการมีทัศนคติที่ดีจะทำให้ชีวิตเราดีไปด้วยแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้แต่ถ้าต่อจากนี้ครับมีใครบางคนมาบอกกับคุณว่าตัวเขาเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จขอให้คุณได้ตอบกลับไปว่าคุณไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จคุณแค่ยังไม่ประสบความสำเร็จและหลังจากนี้คุณจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนถ้าคุณเรียนรู้ต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมได้จากTED Talkของคุณแคโรล เดเวกในเอพิโซดนี้ครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มคือหนังสือที่ผมคัดเลือกเนื้อหามาให้เป็นหนังสือที่คุณควรได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับและนี้ได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ